สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมปณิธานแห่งคมดาบซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่3นะฮะทั้งส่วนของวันนี้ก็เหมือนเดิมที่เดิมเลยคือตำแหน่งนี้นะครับของฟอนเทนเราจะมีด่านใหม่ปลดมาจำนวน1ด่านก็คือขึ้นกระแทกถาโถมนะฮะโดยด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีแต่มอนสเตอร์ที่มีน้ำติดตัวมาอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุน้ำดังนั้นเนี่ยธาตุน้ำเราจะไม่สามารถใส่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยตีไปยังไงก็ไม่เข้าถูกไหมครับแต่แน่นอนเขามีน้ำอยู่แล้วปฏิกิริยาที่ใช้คู่กับน้ำเนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายเลยนะครับตรงส่วนของบัฟด่านในวันนี้ก็จะมีเป็นช้าไฟฟ้ากับระเหยเนี่ยถ้าทำปฏิกิริยา2อย่างนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นเลย 50% นะครับแล้วก็กรณีหากเราทำปฏิกิริยาแช่แข็งเมื่อไหร่พลังโจมตีของตัวละครเนี่ยจะบวกขึ้นไปเลย 50% นะฮะเป็นระยะเวลา6วินาทีนั่นเท่ากับว่าถ้าสมมติถ้าเราจะเล่นในเคสของวันนี้เนี่ยครับเราสามารถเล่นทั้งตรงส่วนของทีประเภทมะเฟืองซึ่งต้องการคนแปะน้ำใช่ไหมอันนี้เนี่ยครับเขาก็มีมาให้อยู่แล้วเนาะก็คือใส่แค่ไม้เลยแล้วจบนะครับไม่งั้นอาจจะเล่นโอสกูมาหน่อยเป็นฝั่งของตัวเนชั่นแนลก็มีเซียงหลิงกับฝั่งของเบนเนตใช่ไหมอีกคนหนึ่งที่เป็นธาตุน้ำนี่อาจจะเปลี่ยนไปไฟฟ้าหรืออาจจะเปลี่ยนไปน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ผมก็ซักเจ๊เป็นน้ำแข็งเนาะเรียกได้ว่าได้หลายทีมเลยนะส่วนเบอร์เจียนถามว่าเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้นะนี่มีทีมให้เลือกเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ของผมนี่ก็จะเล่นโอสกูให้ดูก็จะเป็นทีมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะครับกับระดับความยากแบบปฏิฐานก่อนอื่นนะครับแน่นอนนะฮะเราเจอกันกับสลามเป็นชุดแรกนะเดี๋ยวผมจับรวบก่อนคือเรื่องของเรื่องคือพยายามอยากจะแช่เขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับปัญหาหลักของรอบนี้เนี่ยคือการที่เราเอาตัวรอดเสียมากกว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวคือมันจะมีตรงส่วนของน้องน้ำใช่ไหมซึ่งเป็นตัวละครใหม่จากคอนเทนนั่นแหละเป็นศัตรูของเราปัญหามันจะมีอยู่ที่ว่าเขาตีแรงมากเลยนะครับมันจะมีช็อตที่เขาระเบิดตัวเองอะอันนี้ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่ายังไม่แปลงร่างกันมาไปครับซิงหลิงตอนนี้เราได้ประมาณ7ตัวแล้วนะครับอยู่ประมาณเวฟ3เนาะเนี่ยครับโดนทีเดียวนี่น่าจะหงายเลยนะจับแช่นะครับแล้วก็นี่เลยไปจำครับเดี๋ยวเราล่วงมาตรงกลางก่อนนะครับหลักๆเนี่ยเวฟหนึ่งจะมาประมาณสัก4ตัวนะครับอย่างแม็กนะแต่ว่าเวฟหลังๆเนี่ยก็คือ3ตัวเป็นน้องน้ำหมดเลยน้องน้ำอึ๊บมาไปนี่นะฮะเอาแล้วเขาเริ่มระเบิดตัวแล้วอันนี้ลูกนี้แรงมากนะครับถ้าหลบไม่พ้นเนี่ยคือโดนไปนี่ไม่ระวังตายได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสภาพอะฮะเนี่ยครับอย่างที่บอกนะวันนี้เขามาแรงๆครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาเลือดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไม่ไหวไม่ใช่อะไรผู้จะสู่ขีดก่อนเล่นเนี่ยแหละครับมาโอเคโอเคเราไปต่ออย่าเพิ่งหยุดนะครับนี่คาซึฮะครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็ยังอยู่ที่70ปราโมทเจมเหมือนเดิมแล้วก็จะมีของอัพเกรดตัวละครนิดหน่อยด้วยนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเล่นสะสมมาเนี่ยวันนี้ก็จะได้อยู่ที่210ปราโมทเจมนะครับตามสภาพของกิจเล็กนะจริงๆส่วนใหญ่กิจเล็กจะให้รวมๆแล้วอยู่ที่420นะครับไม่มั่นใจว่างวดนี้เนี่ยเขามีแอคชีเมนต์เสริมอะไรหรือเปล่าก็อาจจะแล้วแต่นะครับถ้ามีก็ได้เพิ่มเดือนนิดหน่อยนะฮะและที่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก
ดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ